สวัสดีค่ะเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาผ่องทิพาพรค่ะสภาพอากาศวันพรุ่งนี้ทั่วไทยจะมีฝนลดลงเหลือตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของประเทศนะคะเช่นในภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนค่ะส่วนลงมาที่ภาคกลางมีโอกาสเจอฝนตกหนักที่ราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีภาคตะวันออกมีโอกาสเจอฝนตกหนักที่ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด ภาคใต้ตะวันตกมีโอกาสเจอฝนตกหนักที่ร้นนองกับพังงาส่วนกรุงเทพและปริมณฑลพวกนี้มีฝน60%ของพื้นที่ค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันศุกร์นี้คือศุกร์ที่7ถึงวันที่10กันยายนทั่วไทยจะกลับมามีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมวลความเย็นจากประเทศจีนดันร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังที่แรงขึ้นโดยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ้อง ระวังน้ำท่วมจบพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำล้นตลิง่งแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยส่วนคลื่นทั้งสองฝั่งสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ ส่วนไต้ฝุ่นเชบีที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ25ปีของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเคลื่อนเข้าถล่มด้านตะวันตกของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้และส่งผลกระทบหนักรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนขณะนี้ได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนไปที่ประเทศรัสเซียแล้วค่ะส่วนใครในประเทศไทยที่ติดต่อญาติพี่น้องในญี่ปุ่นไม่ได้วันนี้มีสายด่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานกงศุลใหญ่อซาก้าสถานทูตไทยนัก,กรุงโตเกียวและกรมการกงศุลสามารถโทรได้ตามเบอร์ที่ปรากฏขึ้นดังนี้เลยนะคะ